ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทัวร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็ตึกยาวที่นี่นะครับเป็นตึกที่เด็กสวนกุหลาบทุกคนจะได้เรียนนะครับ okay. เพราะว่าที่นี่ถือเป็นอนุสรณ์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเลยนะครับ wow. โดยที่ตึกยาวของโรงเรียนผมเนี่ยจะมีความยาว 198.35 นะครับเป็นความยาวเป็นตึกอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ okay. ก็คือทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยโดยการออกแบบนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยรัชกาลที่5นะครับได้บอกว่าให้สร้างตึกแนวสไตล์ยุโรปนะครับครับทุกคนครับที่อยู่ด้านหลังผมก็จะเป็นสนามบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็ที่เนี่ยสนามบอลค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับใครที่อยากออกกำลังกายอยากเล่นบอลเนี่ยก็สามารถมาเดินเล่นที่นี่ได้นะครับโดย okay. ตรงข้ามสนามบอลเนี่ยนี่ครับจะเป็นตึกยาวนะครับก็เด็กที่เวลาเรียนเสร็จนะครับเขาก็จะสามารถมาออกกำลังกายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพักเที่ยงหรือว่าช่วงตอนเย็นนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามีเพื่อนๆเล่นค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับมีเพื่อนๆเล่นค่อนข้างเยอะนะครับเด็กที่นี่ก็จะเล่นบอลนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเราจะเป็นเด่นทางด้านบอลอยู่แล้วนะครับนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศาลหลวงพ่อสวนกุหลาบนะครับก็ของโรงเรียนเราเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งหมด2ที่นะครับก็จะเป็นศาลหลวงพ่อสวนกุหลาบนะครับและที่อยู่ข้างๆก็จะเป็นศาลพ่อปู่สวนกุหลาบนะครับก็เวลาเราจะทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราก็จะสามารถขอพรต่างๆได้ที่นี่นะครับโอเคก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับแต่วันนี้ผมไม่สามารถลงไปได้นะครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นว่าเขาก็กำลังทำทางกันอยู่นะครับก็เลยอาจจะถ่ายได้แค่นี้นะครับนี่ครับมี2ที่ด้วยกันครับก็เวลาเราจะทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเราอยากจะขอพรอะไรนะครับเราก็จะสามารถมาขอพรของหลวงพ่อสวนกุหลาบแล้วก็พ่อปู่สวนกุหลาบได้เลยครับนี่ครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินรอบๆโรงเรียนนะครับจะพาทุกคนไปที่ห้องสมุดของโรงเรียนเรานะครับก็ห้องสมุดโรงเรียนเราค่อนข้างใหญ่นะครับก็เปิดให้เฉพาะครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนเข้าไปได้เท่านั้นนะครับโอเคนี่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของสนามก็ตึกยาวนะครับนี่นะครับทางด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นสนามบอล นะครับกับตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องสมุดของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับจะเห็นว่าห้องสมุดเราเนี่ยใหญ่มากนะครับก็ห้องสมุดโรงเรียนเราเนี่ยก็จะแบ่งหนังสือว่าเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นหนังสือของฟิสิกส์เก่าหนังสือเรียนหนังสือการ์ตูนนะครับก็ใครที่อยากมาอ่านก็สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะครับนี่เห็นว่าห้องสมุดเราเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็นี่ครับอันนี้เอาไว้ศึกษานะครับโครงกระดูกครับทุกคนครับผมอาจจะต้องพูดเบาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นห้องสมุดนะครับ okay. ใครที่อยากเข้ามาอ่านเนี่ยจะต้องเบานะเพราะว่าเขาอื่นเนี่ยต้องใช้สมาธิในการอ่านหนังสือนะครับก็ห้องสมุดของโรงเรียนเรานะครับก็ใหญ่แล้วก็เปิดแอร์นะครับประมาณตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วง5 โมง 6 โมงเย็นนะครับก็นักเรียนที่ว่างจากการเรียนก็สามารถมาพักได้ครับนี่ครับแล้วก็ห้องสมุดเราเนี่ยนะครับเอาไว้สำหรับเรียนได้นะครับจะเป็นห้องสมุดแบบดิจิตอลนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เข้ามาหาศึกษาความรู้เพิ่มพิเศษในสำหรับงานต่างๆได้นะครับ A few minutes later ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเด็กอ่านหนังสือนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาอ่านหนังสือเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นะครับมันก็จะเป็นล็อกๆอย่างนี้ครับนี่แล้วก็หนังสือนะครับเขาก็จะแบ่งเป็นแต่ละหมวดนะครับใครที่อยากเข้ามาอ่านหมวดไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูป้ายที่ติดไว้กับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถไปหยิบได้เลยครับจะเห็นว่าเขาทำที่ไว้สำหรับอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะนะครับเป็นบล็อกๆนะครับเว้นการตามระยะห่างทางสังคมนะครับโอเคนี่ครับหนังสือเยอะมากครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5นะครับก็ท่านเป็นคนก่อตั้งโรงเรียนเรานะครับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็โรงเรียนเรานะครับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่าท่านเล็งเห็นถึงการศึกษาของประเทศไทยนะครับนี่ครับนี้โรงเรียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยของเรานะครับก็จะมีพระบรมรูปท่านนะครับอยู่หันหน้ามองไปทางตึกยาวโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็กำลังไปที่ห้องกุหลาบฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับก็ห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับให้เด็กนักเรียนสวนกุหลาบนะครับได้เรียนฟรีนะครับเป็นแบบออนไลน์นะครับก็คือโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เด่นทางด้านการศึกษานะครับจะมี2ห้องที่จะช่วยส่งเสริมก็จะมีห้องกุหลาบฟ้ากับห้องกุหลาบเพชรนะครับโดยที่ผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนที่ห้องกุหลาบฟ้านะครับเพราะมันเป็นการเรียนออนไลน์นะครับเขาก็จะไม่จำกัดเวลาในการเรียนของเรานะครับ
A few moments later. โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินกลับบ้านนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของแซคอย่าลืมกดติดตาม YouTube Facebook IG ด้วยนะครับใช่นะครับอยากให้ผมแนะนำโรงเรียนเพิ่มนะครับโรงเรียนศูนย์กลางวิทยาลัยน้องก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ